สวัสดีครับจะมาแนะนำการรีเซ็ตเพื่อเอาส่วนลด 10% นะครับอย่างเช่นเราเคยสอบ MFF แต่ว่าเราสอบไม่ผ่านเราอยากจะได้ส่วนลดนะครับกดมาตรงนี้นะครับอันนี้มันจะมีส่วนลดให้ 10% นะครับลดได้ทุกพอร์ตนะครับหมายถึงว่า 10,000 ถึง 200,000 เราเอาไปลดได้เลยอย่างเช่นเราเคยสอบอาจจะสอบ 10,000 แต่ว่าเราสอบไม่ผ่านคราวหน้าอยากจะสอบ 100,000 ก็ไปกด 100,000 ได้เลยนะครับมันจะมีส่วนลดให้เลยอันนี้นะครับเข้ามาตอนแรกก็เข้าโปรไฟล์ของคุณนะครับจากนั้นก็มาเลือกตอนนี้นะครับบัญชีและค่าธรรมเนียมกดเลยครับจากนั้นนะครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นนะครับตรงนี้ไม่ต้องสนใจนะครับเลือกขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นครับแล้วก็ตอนนี้ครับจะมีคำว่ารีเซ็ตนี่ครับรีเซ็ตการประเมินมาตรฐานส่วนของใครที่อยากจะให้มันเป็นภาษาไทยนะครับก็สามารถตั้งค่าที่ Google นะครับอันนี้ผมใช้ Google นะครับจะมีภาษาอังกฤษภาษาไทยให้เลือกถ้าคนไม่มีก็เข้าแอปนี้นะครับแปลภาษาเข้า Google Translate นะครับนี่โหลดตัวนี้เลยครับมันจะมาแปลภาษาให้เราโดยอัตโนมัตินะครับจากนั้นรีเซ็ตการประเมินนะครับเลือกขนาดบัญชีครับนี่นะครับมันจะเป็นหน้านี้นะครับถ้าเรากดเข้ามาแล้วก็กดมาเลือกอันนี้ครับจะมีให้เลือก 10,000 20,000 50,000 100,000 200,000 อันนี้จะลด 10% ทุกพอร์ตเลยนะครับไม่ว่าเราจะเลือกอะไรมันก็ลดให้หมดเลยครับนี่ครับแล้วก็กดคำว่าลงทะเบียนกดลงทะเบียนนะครับเมื่อเรากดเสร็จนะครับมันจะมาหน้านี้นะครับอันนี้ครับยอดรวม75 เหรียญแล้วก็อันนี้ให้เลือกชำระนะครับของผมนะครับผมใช้บัตร SCB นะครับแพนเน็ตสมัครบัตรแพนเน็ตแล้วก็ชำระอันนี้ชำระได้ง่ายมากเลยครับบัตรแพนเน็ตสะดวกสบายมากเลยครับทดลองดูนะครับเผื่อใครชอบอันนี้ผมจะเลือกพอร์ต10,000 เหรียญนะครับพอสมัครเสร็จปุ๊บมันจะส่งมาภายใน5 นาทีเลยนะครับจะส่งพอร์ตมาให้เราเล่นภายใน5 นาทีครับ